หลอดไฟอธิบายว่าเมื่อให้กระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านเส้นลวดตัวนำผ่านสเตนทำให้เส้นลวดตัวนำผ่านสเตนเกิดความร้อนให้เกิดเป็นแสงสว่างที่หลอดไฟนั่นเองค่ะจากพลังงานนี้พลังงานไฟฟ้าของไมเคิลฟาราเดย์เป็นไปสองชนิดคือ1พลังงานความร้อนและ2พลังงานแสงจากหลอดไฟของโทมัสเอวายดิสันใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะการงานอัจฉริยะอย่างโพล
ประตูรถไฟนะครับสำหรับโรงเรียนบ้านวังจุฬานะครับตัวแทนจากศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษานครสวรรค์นะครับ